ดื่มไม่ได้กินไม่ได้ไปหาเพื่อนไม่ได้สวัสดีค่ะพี่น้องจามนี้ไอซีพาพี่น้องมากินเมนูตำตีนไก่ใส่หัวพักตำหัวพักใส่ตีนไก่นะทุกคนมาตำข้างนอกเนาะมื้อนี้เนาะบรรยากาศก็โอ้3องศาตำข้างนอกเพราะว่ามันมีปลาแดกนะคะที่แซ่บเฮาเข้าบ่มักเฮาก็มาตำข้างนอกจ้ะอันนี้ยาเสพบ่ต้องติดผงนัวตำข้างใต้ก่อนเด้อป๊าดเสียงนกนกตกใจเสียงค่อยโขกบ่มาลงมือประแดกกระซิมดพี่น้องจ้ะจักสิยอมไปฮอดใดยอมก็คือแบบว่ากิที่กินอ่ะนะเพราะว่ามันบ่มีประแดกขายอยู่นี่ไอ้ต้องขี่รถไปไกลเลยแต่ว่าตรงนั้นน่ะของไทยหลายอยู่ถ้าได้ไปก็ได้ซื้อหลายอย่างจ้ะมาตามบรรยากาศพร้อมละแต่ว่าหนาวแห้งอีกทีนี้โผดโผความหนาวพี่น้องเลยน้ำมะขามจะได้มีน้ำเยอะๆนี่เอาหลายเป็นไดน้ำสิว่าเป๊กกับโบเป๊กปานใดอีกจังหน่อยเนาะไอเมื่อบ้านรอบนี้เด้อสิให้ไอเลิศเราเห็ดเงินน้อยๆแบบนี้นะเอาไปอยู่บ่ๆจ้ะเอาไปเห็ดใส่อุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์พวกเครื่องตัดหญ้าเครื่องคอนตอคอนตีบันดอกบันไดแบบนี้นะพี่น้องมันจะบ่เหี่ยเนาะบ้านเฮาผัดใส่แล้วก็เก็บไว้แบบบ่ได้เก็บไว้แบบตรงกลางมันก็เหี่ยเนาะแรกๆว่าสิตำฟักแมวลืมว่ามีหัวเซอร์รี่อยู่ก็เลยจัดให้มันหมดซะตีนไก่เอาเข้าไปอกกระเทียมสำเร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวสิไปคลุนข้างในพอละเสร็จแล้วโขกหน่อยพอไหมมาพ่อใหญ่หนีเลยเข้าห้องนอนอย่างไวจากฝรั่งสแกเนาะฝรั่งรับไม่ได้เมนูนี้เมื่อกี้นั่งเบิ่งอยู่หน้าคอมไอ้บอกว่าสิตำตีนไก่เด้อเปิดอาราธนาฝรั่งมาเด้อพี่น้องป้องไปป้องกกป้องหยังกับป้องไปจัดแต่งก่อนบ่มาจักซื้อสื่อมาเกี่ยมันหมดให้มันหมดแล้วก็คงสิบ่ได้กินอีกแล้วเด้อจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาเด้อมากินเมนูตำตีนไก่ใส่หัวผักแล้วก็อันนี้เป็นวุ้นเส้นนะจ๊ะบ่แม่ขนมจีนวุ้นเส้นของเวียดนามนะจวดน้ำอายรสเด้อสำหรับอายบ่ค่อยเค็มขยาดอกกินเลยหัวผักอุกาบาตจ้ะนี่วุ้นเส้นเวียดนามนะคะอีปูน้อยเสียดายขนาดเลยตอนนั้นบ่เฮ็ดกับตอนที่ปูเพิ่งเกิดอยากดองแล้วก็แซ่บอันนี้แล้วก็ลงทะเลบ่ได้แล้วบ่แม่เขาห้ามด้วยจ้ะแต่มันหนาวบ๊ายบายฝรั่งไปแล้วเหงื่อยังบ่เซามากินอีกแล้วไอ้เนี่ยมันบ่มีเผ็ดกินหรอกตีนไก่นะเกิดมาเพิ่นบ่เคยพอถ้าว่าไอ้กินเท่าไหร่บ่ไอ้กินดุแล้วแหละแต่เพิ่นยังบ่ชินอยู่จ้ะเพิ่นไปเห็นตอนที่เพิ่นไปประเทศไทยแท้แรกเนาะเพิ่นไปเห็นปิ้งตับปิ้งไก่
ปิ้งตีนข้างทางเพิ่นโอ้โหอเมซิ่งไทยแลนด์พะนะบ่เคยพอถามไอ้เธอกินแล้วฮะตับแห้งแซ่บละเนาะตับตีนกึนเพิ่นใส่หัวเลยเพราะว่าเพิ่นใหญ่เพิ่นเป็นคนที่บ่กินอย่างแบบนี้อาหารไทยก็หน่อยเนาะที่เพิ่นจะกินแต่มันเพิ่นเห็นอาหารข้างทางเนาะอาหารไทยข้างทางนะสายหัวเลยเพื่อสิได้ขายเนาะวางไว้เพิ่นไปแต่เช้าเนาะไปซื้อของไปช้อปปิ้งเนาะนะฮะ10โมงกลับมา5โมงแรงปิ้งไก่อันนั้นก็ยังอยู่ให้มันก็เลยบอกว่าทางควันทางฝุ่นคุบตีบอยู่เราไม่เคยเห็นนะพี่น้องแล้วเราก็ไม่เคยกินอยากลองกินพร้อมไอ้เคยซื้ออกไก่หาไปกินข้างๆเนาะอกไก่เนาะฝรั่งกินได้อยู่ไอ้ว่ะไอ้ซื้อไปกินท้องเสียพี่น้องเอ้ยเพิ่นใหญ่เลยเศร้าเลยไม่เคยกินอย่างแบบนี้นะแล้วเพิ่นก็บ่เคยอยากลองพร้อมแบบเพิ่นเลยบอกว่าคนไทยสุดยอดดีๆว่าแล้วก็สมพอแบบโรคหลายเนาะบาดฮะโรคปอดโรคนั่นโรคนี้เพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปมันมลพิษทั้งนั้นพ่อใหญ่ปะคนที่อยู่กรุงเทพอ่ะนะบางเถื่อก็มดเหมือเนาะอาหารถุงหอดหาวมงแรงพ่อก็ยังซื้อไอ้กินอยู่พ่อใหญ่ผัดเวลาเพิ่นกินแล้วนะก็ขับตู้เย็นเลยจ้ะมันมีข้างข้างไอ้ข้างไอเห็ดอาหารเที่ยงเนาะไอข้างไปกินแค่แรงไปเนี่ยข้างในหม้อเพิ่นยังให้ไอใส่ตลับเข้าตู้เย็นนะคะพ่อใหญ่นะเพิ่นเป็นคนที่อนามัยครอบครัวไอหัวอนามัยแห้งเวลาไปซื้อของแมคโครเนี่ยเหมือนอายไปแมคโครไปในเมืองน่ะมานี่มาขายพ่อใหญ่แต่ไม่ได้ขายแนวบอดี้หรอกวะจากเหมือนอายไปแมคโครน่ะในเมืองมัน40กิโลน่ะพ่อใหญ่ไปเนี่ยต้องมีกล่องโฟมไม่กล่องโฟมก็เป็นถุงเย็นนะพี่น้องแล้วก็ต้องไปแล้วก็กลับมาเลยแต่คนไทยเฮาถุงเย็นไม่ต้องแบกใส่รถกระบะมาตากแดดมาเลยแล้วก็บ่ได้ฝ่าเมื่อพร้อมแวะตลาดแน่แวะช้อปปิ้งแน่แวะซื้อของข้างทางแน่เขาออกมาเที่ยงหอนเฮือนกับพุ่นละหาโมงแรงพยายามสายหัวเลยเพิ่นเห็นบอกผู้สุดยอดแล้วว่ะดีจะเธอบ่เจอแบคทีเรียจังนั้นจังนี้เนาะพยายามแบคทีเรียมันสิอยู่ในเนื้อจังนั้นจังนี้มันเฮ็ดให้ท้องเสียบางเทือกอาหารเป็นพิษอาจสิเสียชีวิตก็ได้บางคนแบบอาหารเป็นพิษแบบว่าเข้าอย่างเข้ากระแสเลือดแบบนี้นะก็เป็นพิษพวกหอยนางรมหรือว่าอย่างแบบนี้พี่น้องพ่อใหญ่เพิ่นเป็นคนที่ค่อนข้างเสีย
ซีเรียสเรื่องอาหารคือแล้วเนาะฝรั่งโดยส่วนมากแล้วก็จะเท่าแล้วเขากันยังแข็งแรงเพราะว่าเขาแบบนี้แหละพี่น้องคนไทยค่ะแบบใช้ชีวิตแบบคิวเหลือเกินหกสิบห้าเจ็ดสิบก็บ่ค่อยแข็งแรงแล้วเพราะว่าเขากินแนวบ่ค่อยดีปานใดเนาะตัวไหนจะได้เนาะดีนะเดี๋ยวนี้ยังมีตู้เย็นแต่ก่อนยังอาชอบกินเจียอาหารแช่ฮอตแรงค่ะอุ่นแล้วอุ่นอีกบ่มีทุ่งเย็นมันเพิ่นบ่ซื้อมาเลยแล้วมันนี่ถ้าสมมุติว่าไปซื้ออาหารแช่เย็นมั้ยเนี่ยฟรอสเซนฟู้ดอ่ะแช่แข็งอ่ะทำมันละลายปุ่มเนี่ยเพิ่นทิ่มเลยเด้อจ้ะเพราะเนี่ยเธอต้องเอามาจากตรงที่ถ้าไปซื้อมาจากแมคโครมันบ่ะมันแข็งมันนั่นก็ต้องให้หอดเฮือนแข็งๆมาแล้วก็ยัดเข้าตู้เย็นเลยถ้าสมมติว่ามันอ่อนมาแบบนี้จักเพิ่นเอิ้นว่าหยังหรอกพามันละลายมาแบบนี้มันสิแบบมีเสื้อหยังสักอย่างอ่ะเพิ่นทิ่มเลยเพราะเนี่ยอันเสียดายแล้วห้ามแบบว่าเอาของออกจากซองฟิตแล้วพอมันละลายแล้วเอาเข้าไปอีกเพิ่นบ่ให้เฮ็ดจ้ะมันบ่ได้ลายแล้วต้องกินหรือกินกระทิ่มห้ามเอาเข้าซองฟิตอะไรคนอยากเป็นแบบนี้เคยไปนั่งกินหมูกระทะหนึ่งตั้งแต่รู้จักกันมา11ปีพอเห็นแมงวอกแมงวันเนาะบินวุ่มวุ่มผลสายหัวเลยแล้วเพิ่นก็บอกกินนะจ๊ะแต่เพิ่นไปน้ำอาบเพิ่นก็กินปอเปี๊ยะกลับมากระท้องเสียอีกพี่น้องข้าจะไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้มาพันกระทองเสียเอ้ยกลับมากระทองเสียกินแค่ปอเปี๊ยะเพิ่นก็เลยแบบบ่ค่อยกินอาหารไทยข้างทางอาหารบ่แม่นว่าบ่กินเลยเด้อจ้ะถ้าเป็นแบบร้านอาหารนี่เพิ่นกินอยู่จ้ะบ่แม่นว่าเลือกอ่ะแต่ว่าร่างกายเพิ่นบ่รับกับของพวกนั้นอ้ายก็เข้าใจเพิ่นอยู่จ้ะมันบ่รับเลยล่ะท้องเสียตลอดถ้ากินอย่างที่ข้างทางแบบนี้พ่อแม่ยังว่าเลยสิเห็นยังให้เรากินเวลากลับบ้านนะถ้าสมมติกลับบ้านแบบนี้โดยส่วนมากแล้วต่างประเทศนะมันบ่ค่อยมีแบบเขาเนี่ยฮะไฟดับนานๆเนาะบ้านเฮาบางเทื่อรับจนน้ำแข็งในซองฟิตละลายแบบนี้แล้วก็เปิดต่อแบบนี้พยานเพิ่นเอาทิ่มมาเลยถ้ากลับบ้านแล้วน้ำแข็งแบบไฟดับ 4-5 ชั่วโมงแล้วมั้ยนี่ซองฟิตเนี่ยมันละลายมาแล้วเพิ่นทิ่มเลยจ้ะบ่ทิ่มก็คือกินเลยสิบออัดส่องฟิตต่อเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะนั่นนะคะฝรั่งอาบูบูคนอื่นก็อยากกับแม่ฝรั่งแบบกินส้มตำข้างทงข้างทางเขาก็กินได้เนาะมันก็อยู่ที่ภูมิของแต่ละคนแหละทำไมเราเป็นคนรักสุขภาพในจังนะมันไม่เคยอยากกินอะไรไปไหนผักเป็นฟิลเลยจ้ะในการเป็นกินผักตอนอยู่นำกันใหม่ๆนะพิดกันหลายๆอย่างบ่เข้าใจกันพี่น้องหนึ่ง
การใส่ชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีการใส่ชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างพอใหญ่เนี่ยกินมันนี่มาเบาเหลือพอใหญ่โดยเฉพาะกินแล้วต้องล้างเลยเนาะบางทีเขากระแซะนะเพิ่มมากพอใหญ่จ้ะมันบางให้มียังขาดในอ่างบัดนี้คนไทยเขาเนาะเวลาที่เขาซื้อผักมาเอาก็เลยคอนตู้เย็นเลยพี่ต้องเอามาแรปก่อนห่อก่อนจากนั้นจากนี้มันหลายอย่างพี่น้องเพื่อสิมาเป็นคอยคู่มือเนี่ยเดี๋ยวนี้น่ะเพิ่นอารมณ์อร่อยแล้วจ้ะตอนหัวจักกันใหม่ๆนะเพิ่นบ่ได้แม่นแบบนี้ได้แค่น็อตเกือบสิทุกอย่างนะคะคือบอกอะดื่มไม่ได้กินไม่ได้ไปหาเพื่อนไม่ได้อาจจะเปลี่ยนนะตอนนั้นอาจจะเปลี่ยนดีๆพี่น้องเปลี่ยนย้อนอย่างอายังมีชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะฟื้นเจ้าของเลยอาจจะเป็น KPP 1ไปเลยเป็นคนละคนเลยกันนะเพราะว่ายังมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะอาจจะทนยอมรับว่าใช้คำว่าทนเลยนะต่ออยู่กับมันยังไม่ขาหมูนี่บ่ได้ดื่มไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้ส้มตำต้องไปกินอยู่ฟู้ดคอร์ตยังเน่าๆกินบ่ได้ปีแรกค่ะน้ำตาจนไหลจ้ะอีเดียมาทุกอย่างใช่เนาะเดี๋ยวผัวฝรั่งก็อยู่ในใจส้มตำอะถึงเป็นส้มตำฟู้ดคอร์ตมันก็บ่ได้แซ่บคือส้มตำข้างทางสำหรับตัวไอไอ้ว่ามันบ่ฮอดอ่ะนะพี่น้องไอ้มันบ่ฮอดแบบนี้นะทุเรียนอยากกินก็บ่ได้กินบ่ได้กินเลยแหละเป็นปีเคยซื้ออยู่เทอหนึ่งไอ้จำได้ไอ้ซื้อแล้วไอ้ไปกินอยู่สวนเบนน่ะซื้อมาจากบิ๊กซีพลามสินาวินโดมอเตอร์ไซค์ไปสวนเบนต่อเลยบริเวณไปแลนด์นะไปกินทุเรียนแล้วก็จังเมื่อห้องนะคะเป็นมหันเป็นปีๆบนจนแบบพลังการนำเพิ่งกันได้แบบในเหตุงานได้ค่ะดูเกาหลีเนาะดูเกาหลีอยู่ญี่ปุ่นเป็นการสิบะไอ้กินปลาแดกอ่ะกินกังเวนนะบ่เพิ่งก็ไปเหตุงานการหามีหมูกับบ่มีแบบนี้มันก็แห้งเข่าทางของเราเลยก็อยู่ได้ของอายไปเรื่อยๆก็ปรับตัวก็ต่างคนต่างปรับตัวแหละพี่น้องจนมาหอกคู่เมืองนี่เพิ่นจบแพงเพิ่นบ่เคยว่าอายเลยคนทำมันใหญ่มาล่ะมันบ่มักคนบอกจ้ะคนเรารู้เองเมื่อใดที่เฮามีวุฒิภาวะน่ะท่านบ่จำเป็นต้องบอกนะเพราะว่าเฮาบ่แม่นลูกไอ้ว่าจังนี้นะอายเป็นเมียบ่ต้องบังคับอายนะเพิ่นก็เลยปล่อยวางนะคะมันก็เป็นการที่ว่าเฮาใช้ชีวิตแบบว่ามีความสุขนะจากที่แบบว่าเกรงกลัวมันก็เป็นการเกรงใจแล้วก็เกรงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างนะเกรงกลัวทุกอย่างอ่ะพี่น้องเวลาสิไปซื้อของไปช้อปปิ้งอย่างนี้ก็ถ้าไปเกิน2ชั่วโมงนี่อาจจะย่านย่านว่าคือว่าไอ้รักไปหาหมู่ไปหาพวกอย่างเงี้ยมันเป็นการเกรงกลัวไปทุกๆสิ่งนะแล้วมันนี่คู่มือเนี่ยมันเป็นการเกรงใจนะแต่ว่ามันก็ได้กลับมาเป็น KPP แล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มันก็มีกระทบกระเทือนบ้างแต่ว่ากระทบกระทั่งบ้างแข่วกับดินหนึ่งกับแข่วเนาะแต่ก็ไม่ได้อย่างมากมายเดี๋ยวไอซิเลมอยู่เด้อสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มาฟังไอเบ้ามานี่เบ้าเสียงบอกดังเลย